ุ้ยทำไมทำแบบนี้ล่ะเหยียบแฟ้มคนอื่นได้ยังไงอ่ะเธอคงไม่รู้สินะว่าตัวฉันเนี่ยเป็นใครเธอจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ควรมาเหยียบของคนอื่นเขานะได้เดี๋ยวเจอดีแน่แน่หืมแฟ้มเปื้อนหมดเลยส้นตีนหอมดีนะเนี่ยฟังหางกินไหมเอาดิแกเป็นเด็กใหม่ของที่นี่แกจำเป็นจะต้องเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวให้กับทุกคนนี่คือกฎของบริษัทนี่มีกฎแบบนี้ด้วยเหรอวะฉันเป็นหัวหน้าของที่นี่ฉันพูดอะไรเธอก็ต้องฟังตามฉันเฮ้แต่ทำไมมาฝากฉันอ่ะเฮ้ฉันสั่งเสร็จแล้วจ่ายเงินให้ฉันด้วยถ้าอาหารมาถึงที่นี่แล้วไปส่งที่โต๊ะทำงานให้ฉันด้วยแล้วทำโครงการนี้ให้เสร็จถ้าไม่เสร็จพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำที่นี่แล้วคนอื่นก็อย่าสอนรู้สอนเห็นให้มากนักนะเดี๋ยวจะโดนหักเงินเดือนทั้งหมดเลยถ้ายังสอนรู้สอนเห็นอยู่แกอีก2 ชั่วโมงจะเลิกงานแล้วแกจะทำทันหรอมือจากฉันน้อยไปแต่คอยดูแล้วกันฉันทำให้มันเห็นเองโอ้ยแกทำงานเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วแกทำงานได้เจ๋งมากเลยอ่ะเป็นเด็กใหม่ที่เก่งมากๆฉันอยากจะรู้จริงๆเลยถ้าหัวหน้ามันเห็นจะทำหน้ายังไงทำงานเสร็จแล้วหรอฉันทำเสร็จแล้วมีเหตุผลอะไรที่จะได้ฉันออกได้อีกเดี๋ยวจะรีบไปไหนเลิกงานก็ต้องกลับบ้านสิโถเด็กใหม่กล้ามากๆเลยนะหัวหน้ายังยืนอยู่ตรงนี้ยังไม่กลับบ้านเลยแกจะกลับบ้านได้เยี่ยงไรกลับมาทำโอทีซะดีๆนะนั่งลงทำโอทีอ่ะถ้ามีค่าโอทีอ่ะฉันจะรอพิจารณาดูฝันไปเถอะคุงหรือป่าที่ยังอยู่ในฝันอ่ะค่าโอทีก็ไม่มีนี่กล้าพูดจาแบบนี้กับหัวเนี่ยหัวหน้าได้ยังไงฉันจะกลับบ้านฉันจะมายังมีหน้ากลับมาที่นี่อีกหรอถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกเด็ดขาดทำไมฉันไม่ทำอะไรผิดทำไมกลับมาที่นี่ไม่ได้อุ๊ยสวัสดีครับบอสแกยืนมองอะไรล่ะทำไมไม่สวัสดีบอสคนนี้ใช่ไหมที่รังแกเธออ่ะใช่ไอ้คนนี้แหละที่รังแกฉันไล่มันออกไปเลยนะไว้ใจแล้วแสดงว่ามึง2 คนเป็นเพื่อนกันโอเคไปเก็บกระเป๋าก่อนนะมาแค่นี้เหรอแต่งตัวตั้งนานเอาจริงเหรอไม่จะออกอากาศแบบนี้จริงเหรอใครจะดูอ่ะ